นี่จ้าผักกาดป่าอ่อนๆงามๆนี่นะพี่น้องเอ้ยเก็บเป็นละลายเต็มอะเนี่ยเต็มเลยอ่อนๆนี่กำลังกินถ้าเป็นดอกออกมาอย่างเงี้ยถ้ายังไม่ออกดอกก็ไม่อร่อยนะต้องออกดอกนิดๆอย่างเงี้ยแซ่บแซ่บเนี่ยเต็มอยู่เออที่บ้านหนูที่เขาดูแล้วหากินผีบ้าว่าเงี้ยพูดกันเล่นๆนะผีบ้ากินผักพี่สาวหนูนี่มันติดตามพี่ไปเจอกันอยู่นู่นก็เป็นแฟนคลับเรานี่งามบ่พี่น้องคุณน่ะเขาเก็บเอาแต่อันนั้นเก็บเอาแต่ยอดพุ่นน่ะนู่นอีกคนหนึ่งนู่นคนนู้นบอกว่าจะไม่เอาบอกว่าจะเอาถุงไหมบอกไม่เอาหรอกเอานิดเดียวเนี่ยเก็บได้หอบหนึ่งละพูดนานนี่ละกระเป๋าหน้ากระเป๋าวะมาแล้วกระบ้านเจ้ากระเป๋าเกะกะเอาวางไว้ก่อนเขียวใช่อุ่มดีจังเลยเนี่ยแกงแล้วมาแบ่งให้ชิมมั่งเด้อไม่เคยกินนี่ว่าจะไปดูสะเดาวันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเกิดหรือยังแต่ว่าที่ภาคใต้ที่พี่ฝนไปอ่ะก็ได้มีบ้างแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่บ้านทางใต้ก็จะร้อนกว่าทางที่พี่ฝนอยู่เพราะว่าที่พี่ฝนอยู่นี่มันก็จะขึ้นมาทางเหนือนิดนึงก็ไม่เยอะหรอกก็นิดนึงไม่กี่ร้อยโลนะ300โลได้มั้งประมาณนี้แหละเขียวเต็มไปหมดเหลือใจเนาะเด็กน้อยก็เล่นฟุตบอลอยู่ในสนามนู้นมีรั้วเหล็กออกมาไม่ได้เด็กน้อยก็เล่นฟุตบอลไปโอ้ยเนาะมันติดไอ้ก้านแห้งเด็กน้อยก็เล่นฟุตบอลไปคนแก่ก็เก็บผักสีชมพูปี๊ดเลยรองเท้านี่กินขาดูดูแค่ผักกาดก็จะเต็มแล้วโอ้โหไม่ขนาดนั้นมั้งเหมือนเราไปเจออะไรไม่มีอะไรใส่ถอดเสื้อห่อเหมือนไปเก็บเห็ดอะไม่มีอะไรใส่ถอดเสื้อห่อคิดถึงป่าเห็ดจะแย่แล้วเนี่ยฝนตกก็ดีใจนะนั่งดีใจว่าเห็ดจะออกขอให้เห็ดออกภาวนามีคนออเดอร์เห็ดแล้วยังไม่ทันได้ถึงฤดูกาลเลยเขาสั่งเห็ดไว้รอแล้วตอนนี้เป็น100โลเนี่ย400โลมันจะเราจะไปหาที่ไหน400โลปัดโถนี่ได้ตั้งเยอะตั้งเยอะได้ยาดาวกลับบ้านเลยได้เยอะแยะเลยดูนะโอ้ยไปเดี๋ยวไปเก็บไปดูผักอื่นอีกพาทุกคนมาเก็บผักกาดป่านี่นี่เนี่ยตุ้มๆนี่น่ะโอ้ยตุ้มๆเต็มไปหมดนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะมาเก็บเอามาเก็บเอานี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะเขียวๆนี่เออเหลืองๆบานๆไม่ต้องไปเอาหรอกเลือกกินเอาอ่อนๆนี่เลยนี่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเต็มทุ่งเต็มท่า มีอ่อนๆกินอ่อนๆเออเวลาไม่มีบานแล้วก็กินได้
นี่เห็นบ่โอ้แซ่บปันยังของมากพี่น้องนี่ล่ะแซ่บกว่าหมูใครมาตูดตูดอยู่ข้างๆฉันนี่พี่มองไปข้างหน้านะจูโรเจเดนน่ะเห็นไหมนี่ปื้ดเต็มอายะเลยบอกคนไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรใส่แล้วบัดทีนี้เต็มอายะเลยกระเป๋าก็หนักกว่าเต็มพูดล่ะบื้ยขั้นกระเป๋าเททิ้งก่อนนะนี่น่ะเลือกเก็บเอาตัวเต็มไปหมดเลยที่เนี่ยเก็บแบบนี้ที่โล่งๆอย่างนี้แหละสะอาดสะอ้านไม่มีหมาไม่มีแมวมาฉี่คนก็ไม่เดินผ่านทางนี้เป็นลานโล่งเนี่ยเห็นไหมลานโล่งสะอาดสะอ้านฝั่งนู้นก็เป็นถนนแต่ว่ามันเป็นรอยเป็นรั้วกั้นมาไม่ถึงนี่หรอกเต็มไปหมดเลยนะโอ้เต็มกระเป๋าแล้วจะมีอะไรใส่ไหมเนี่ยทีนี้บื้อเลือกเก็บเอาโอ้ออกปีละครั้งผักฟรีมีให้กินกินไปเถอะกินปลอดภัยกินได้เก็บไปเลยหากินเอาคนที่ชอบกินผักเนาะเก็บไปนี่นะนี่นะเห็นไหมเท่ากันไกลมาหรือมีดมาเนาะจะเจ็บไว ก็หนูนัดมันพรุ่งนี้วันนี้มันก็เลยว่าเลยไปช่วยหนูเสร็จไวก็เลยมาไงไวเหลือเกินทำแป๊บเดียวผักนี่น่ะเห็นไหมน่ะโอ้ยอ่อนเก็บทีละหลายยอดมันก็ดึงไม่ออกโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาเอาฟันสิงโตไปผัดสักกำเอาตุ้มๆไปกินชอบมากเลยฟันสิงโตเนี่ยมันจะขมๆนิดๆเป็นยาระบายอย่างดีนะเนี่ยเราเลือกเอาที่ตุ้มๆไปนี่นะรู้ว่าจะมาเก็บผักนะก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นึกว่าจะยังไม่แก่มากจะยังไม่ออกเยอะไงก็เลยคิดว่ามาเอานิดเดียวพอดีมาแล้วมันก็เลยเยอะเลยจะเอาไปฝากคนนั้นคนนี้เรื่องก็เอ้าเนี่ยกันก้านมันเนี่ยเต็มนะวันนี้บานนะอันนี้เอาตุ้มๆพูล่ะเห็นไหมนะเต็มหมดพูล่ะพี่น้องเอ้ยเต็มทงเต็มทาเมิดพูล่ะสะอ่อนวะหลายโพดก็กินบ่เมิดพี่น้องเอ้ยเต็มอะยะเลยนี่นะ
สะออนลายเต็มทงเหมือดคุณล่ะคุณสะอาดสะอ้านจ้าเดี๋ยวนี่บ่มีทางเดินคนคุณดูนี่ว่าจะมาเก็บผักกูดให้เพื่อนๆดูกลับมาอีกทีพี่น้องจ๋าคุณล่ะเห็นบ่ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาสวยงามไปเนาะดูนะเห็นไหมเต็มทุ่งเต็มสวนเลยมันก็กินได้อยู่แหละแต่ว่าไม่กินเดี๋ยวจะไปดูอีกที่นึงพรุ่งนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูอีกที่นึงอีกป่านึงมันน่าจะโอเคกว่านี้มันน่าจะอ่อนกว่านี้เดี๋ยวจะไปเก็บให้ดูใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะแถบนี้ยิ่งยาวเลยดีนะไปเก็บผักอื่นมาก่อนผักนี้ก็เลยไม่ได้เก็บเนาะพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อได้มาหลายผักแล้วสวัสดีค่ะ